ผลผักดักตรงเมนูนี้นะครับผมต้องบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากไก่สเต๊ะนะครับแต่ผมนำมาดัดแปลงให้เป็นเมนูอาหารจานเดียวโดยการที่ว่าเพิ่มส่วนประกอบของเส้นหมี่เข้าไปด้วยนะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยครับผลก็จะเอาเทคนิคของการทำหมี่กะทินะครับเพื่อมาเพิ่มสีสันให้กับตัวเส้นหมี่นะครับแล้วก็ทำหน้าไก่สับที่เป็นรสชาติเหมือนไก่สเต๊ะนะครับทำตัวน้ำซอสขึ้นมารับประทานกับอาจารย์ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ภูมิใจเสนอและเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงจะชอบครับเราจะมาเริ่มต้นจากตัวหน้าไก่สเต๊ะของเราก่อนนะครับซึ่งวันนี้พอเราปรับตัวไก่สเต๊ะมาเป็นหน้าเส้นหมี่นะครับเราก็จะใช้ไก่บดเลยเพื่อความรวดเร็วนะครับและเพื่อรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็มีมิตินะครับส่วนประกอบของเราเนี่ยก็จะมีทั้งเมล็ดพริกไทยขาวนะครับยี่หร่าแล้วก็ลูกผักชีสำหรับยี่หร่าแล้วก็ลูกผักชีนะครับต้องไปคั่วก่อนให้หอมๆนะครับซึ่งผลแนะนำนะฮะว่าแยกกันคั่วเพราะว่าถ้าเกิดคั่วพร้อมกันเนี่ยยี่หร่าจะไหม้ก่อนลูกผักชีเนี่ยจะมีกลิ่นหอมนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีตะไคร้ซอยบางๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีข่าก็ซอยลักษณะนี้นะครับมีกระเทียมแล้วก็มีรากผักชีครับเริ่มจากการโขลกนะครับลูกผักชีคั่วยี่หร่าพริกไทยขาวโขลกให้ป่นดีก่อนครับตามด้วยส่วนประกอบของตะไคร้ซอยข่าซอยกระเทียมซอยและรากผักชีโขลกให้เข้ากันดีครับปรุงรสเพิ่มด้วยผงกะหรี่ขมิ้นป่นน้ำตาลปี๊บน้ำปลาซอสหอยนางรมผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีใส่ส่วนผสมของไก่บดลงไปครับเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกันตั้งกระทะนะครับให้ร้อนใส่หัวกะทิตามลงไปครับพอกะทิเริ่มแตกมันใส่ส่วนผสมไก่ตามลงไปครับผัดส่วนผสมไก่บดนะครับกับหัวกะทิให้สุกดีครับเอาละครับลวนนะครับให้ไก่ของเราสุกดีนะครับในกระทะใบเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวเจ้าซอสสเต๊ะนะครับในการทำซอสสเต๊ะนะครับเราก็จะมีหัวกะทิเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะคอยให้หัวกะทิของเราเดือดนะครับส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยเราจะใช้พริกแกง2ตัวก็คือพริกแกงพะแนงแล้วก็พริกแกงมัสมั่นนะครับแล้วก็ส่วนผสมนะครับที่จะให้ตัว texture ให้เนื้อสัมผัสนะฮะเราจะมีถั่วลิสงคั่วซึ่งเราไปป่นหยาบๆนะครับแล้วเราก็จะมีหอมเจียวครับสำหรับหอมเจียวเนี่ยผมก็จะสับเล็กน้อยด้วยครับเอาล่ะกะทิของเราเริ่มที่จะแตกมันแล้วเดี๋ยวเราจะใส่พริกแกงเลยครับพริกแกงพะแนงพริกแกงมัสมั่นเราปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บหลังจากที่เราปรุงรสนะครับเคี่ยวต่อเล็กน้อยใส่หอมเจียวสับลงไปครับถั่วลิสงคั่วหลังจากที่เราใส่ถั่วแล้วก็ใส่หอมเจียวนะครับตัวน้ำมันในถั่วแล้วก็หอมเจียวเนี่ยครับเขาจะค่อยๆออกมานะครับพอตัวซอสของเรามีลักษณะที่ผิวหน้าเงาเคลือบด้วยน้ำมันก็ใช้ได้แล้วครับตัวซอสเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาออกมาพักครับผมเวลาที่เราพูดถึงสเต๊ะนะครับหลายๆคนก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะมันเป็นอาหารไทยหรือเปล่าหรือว่าบางครั้งเราไปอินโดเนี่ยครับเขาก็จะมีเหมือนกันมาเลย์ก็มีเหมือนกันจริงๆแล้วคำว่าสเต๊ะเนี่ยนะครับมาจากชาวอินโดนะครับต้องบอกว่าชาวอินโดในเมืองจาวาเนี่ยได้รับอิทธิพลในการทำสเต๊ะเนี่ยนะครับมาจากเคบับในสไตล์อินเดียหรือในสไตล์พวกของตะวันออกกลางนะครับก็เลยกลายมาเป็นสเต๊ะแบบที่เรารู้จักกันในบ้านเรานี่แหละครับมาถึงพระเอกของเรานะครับนั่นก็คือเส้นหมี่อบแห้งไวๆนะครับชื่อของเขาก็บอกอยู่แล้วครับว่าไวๆนะฮะดังนั้นไม่นานแน่นอนครับเพราะว่าคุณผู้ชมซื้อมาเก็บไว้ในตู้แบบนี้นะครับตู้กับข้าวพอเราต้องการจะรับประทานแช่น้ำเพียง3นาทีเท่านั้นหน้าซองเขาบอกไว้ด้วยนะครับว่าเป็นเจนะครับจะไม่เป็นเจได้ยังไงครับเพราะว่าเขาผลิตจากข้าวเจ้า 100% ไม่มีส่วนประกอบอย่างอื่นเลยนะครับและในการอบแห้งเนี่ยก็คือว่าอบจริงๆไม่ได้ทอดผ่านน้ำมันหรือมีการใช้น้ำมันทั้งนั้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปแช่น้ำนะครับ3นาทีเท่านั้นเองครับดังนั้นผลจึงเลือกทำเป็นอย่างสุดท้ายเลยนะครับที่สำคัญนะครับเส้นหมี่อบแห้งไวๆตัวนี้ครับเขามีเส้นที่ยาวเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่ขาดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวซอสที่จะเอาไว้ผัดเส้นหมี่ได้เลยเอากะทิลงไปตั้งไฟก่อนครับให้แตกมันนะครับพอกะทิของเราเนี่ยนะครับเริ่มเดือดนะฮะเริ่มแตกแล้วนะครับปรุงรสนิดหนึ่งน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายอย่าใส่เยอะนะครับเพราะเราไม่ต้องการให้เป็นหมี่หวานนะฮะผงขมิ้นครับผมผงกะหรี่แล้วก็ใส่เกลือนิดนึงครับที่สำคัญตัวน้ำตัวนี้เราชิมได้นะครับเราชิมก่อนเพราะว่าน้ำตัวนี้รสชาติอร่อยเส้นหมี่ของเราก็จะเป็นรสชาติอย่างนั้นเพราะว่าเส้นหมี่เนี่ยนะครับที่เราใช้นะครับเส้นหมี่ไวๆส่วนประกอบหลักของเขาเลยก็คือข้าวเจ้าอย่างเดียวจริงๆดังนั้นเนี่ยนะครับคนต้องบอกว่าสำหรับคนที่เคยได้ยินไหมฮะที่บอกว่าแพ้กลูเตน
คนที่แพ้กลูเตนเนี่ยคือเขาแพ้กลูเตนในข้าวสาลีดังนั้นเขาก็สามารถทานเส้นหมี่ได้นะครับแล้ววันนี้นะครับที่ผมเลือกทำเป็นสเต็กไก่เนี่ยก็เพื่อให้คนที่ไม่ทานเนื้อหมูนะครับอาจจะไม่ชอบเนื้อหมูอาจจะเป็นเรื่องของศาสนานะครับก็รับประทานได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถดัดแปลงได้เลยครับใครอยากจะทำเป็นสเต๊ะเนื้อสเต๊ะหมูได้หมดเลยเส้นหมี่ของเราตอนนี้นะครับนุ่มดีแล้วครับผมใส่เส้นหมี่ของเรานะครับใส่ลงไปในน้ำกะทิครับลดไฟนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับผัดครับผมเอาล่ะครับวิธีการเสิร์ฟนะครับเราก็ใส่เส้นลงในชามเลยครับซอสสเต๊ะของเราข้นๆเนี่ยนะฮะใส่ลงไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเวลาเราทานเนี่ยเราก็ค่อยคนนะฮะแล้วก็ตัวไก่ของเรานะครับสุดท้ายนะครับผมเราโรยด้วยถั่วลิสงคั่วแล้วก็หอมเจียวอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อตัดรสเพื่อเพิ่มความสดชื่นนะครับเราก็จะเสิร์ฟกับอาจารย์ด้วยครับเพื่อนๆที่รักการทำอาหารนะครับอยากจะได้สาระดีๆอยากจะดูสูตรดีๆนะครับไม่ต้องลังเลเลยครับกดปุ่ม Subscribe เดี๋ยวนี้เลยครับรับรองว่าเราจะไม่พลาดจากกันแน่นอนครับ